สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลุยซันชาแนลครับมื้อนี้พอกันแล้วนะครับกับคู่กอล์ฟครับในช่องลุยซันชาแนลนะครับเนาะที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้โคตรเคี้ยวกล้วยเลยครับพี่น้องครับนี่โคตรเคี้ยวกล้วยเลยนะครับมีจักหวีเดี๋ยวจังมาบึงกันนะครับหลายแห้งครับพี่น้องสุดยอดเลยนี่กล้วยกล้วยสุกใหญ่ได้ครับพี่น้องลูกก็สวยๆนะครับสุกแล้วนะครับเนาะนี่นะครับโอ้โหเบิ่งเทียบกับเด็กหน่อยแล้วครับโอ้ยแน่นอนเลยนะครับนี่เห็นไหมกล้วยใหญ่ไหมคะกล้วยใหญ่เลยนี่นะครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งว่ามีจักหวีนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับขนาดของต้นนี่พี่น้องเอ้ยบ่แม่นซ้ํากุกบักพร้าวเด้อครับเดี๋ยวซ้ํากุกบักพร้าวเลยนะโอเคเลยเอาละครับปัญญาเดี๋ยวตัดก่อนพอดีมันสีบมันหักครับพี่น้องโอ้ยหักเสียดายแท้หนึ่งวีนะครับว้ามันตึงไหวว้ามันจะลุกไฟมากเลยลุกแห้งเลยหนึ่งวีมันหนักมันเลยลุกแห้งเหรอเสียบตึงไหวเลยลุกแห้งเลยก็ถาก่อนข้าวมันไม่ทำรสไม่จังหวะนั้นดูอ้วนอยู่อ้วนอันนั้น2วีใช่มั้ยมี2วีละกี่ลูกโอ้ยนับดูวีนี่สิวีกี่ลูกแยกตัวนี้เออนี่วีนี่กี่ลูกวีใหญ่มาก1 2 3 4 5 6 7 8 9วี18ลูกง่ายก็ขึ้นกล้วยแค่จะสำเร็จแล้วโอ้ยอันนี้ฮักกล้วยฮักมันลุ่งแห้งใหญ่และหนักมากเลี้ยงดีๆด้วยนับดูดีๆนับวีนะครับ1 2 310
11 12 13 14 15 16นี้16นะครับ16วีครับพี่น้องสุดยอดนะครับเครื่อเดียว16วีนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งขนาดของตุ่นกันว่าตุ่นมันสิใหญ่ขนาดใดครับพี่น้องไปเบิ่งกันนี่นะครับ16วีกล้วยน้ำว้านะครับเดี๋ยวไปเบิ่งขนาดของตุ่นกันครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งขนาดของตนเนี่ยขนาดของตนนี่ก็สิสูงอยู่ประมาณ5ถึง6เมตรนี่อีกเครื่องนึงนะครับเบิ่งตนมันตนมันมือถีบเทียบกับมือผมนี่ขนาดของลำตนนะครับซ้ำตนบักพราวเลยครับพี่น้องนะครับสุดยอดเลยนะครับนอก็เริ่มออกมาแล้วนะครับมันเป็นกล้วยด่างนี่เว้ยคักปานหยังเด้อแต่บ่กล้วยด่างอ่ะหนาครับพี่น้องอันนั้นเดี๋ยวตัดปีออกเบิ่งได้หั่นครับบ่ให้มันหลายเกินไปนะครับโอ้ยสิปีอยู่สิจะได้นี่แหละครับกล้วยน้ำว้าพันยักษ์เลยครับพี่น้องมีอยู่16วีครับโอเคครับพี่น้องครับ